ตรวจเช็คครับซ่อมปั๊มชักปั๊มยักบ้านนอกบ้านเรานั่นแหละอันนี้ใช้พอดีผมใช้กับพลังงานแสงอาทิตย์แล้วเกิดอาการเหมือนไม่ดูดน้ำแกะออกมาเนี่ยครับสาเหตุหนูเน่าทำให้มีช่องอากาศปิดไม่สนิทนะฮะก็เลยไม่ดูดแต่เนี่ยจะไม่ดูดนะทำให้ไม่ดูดน้ำถ้าเจอปัญหาแบบนี้ก็คือตัดสินใจได้เลยว่าเป็นเพราะตัวนี้เลยล่ะครับไม่มีอะไรอื่นนอกจากการดูดนี่หนูได้เสียชีวิต1รายในที่เกิดเหตุก็ไม่มีอย่างอื่นนะครับนอกจากหนูทำให้เราลำบากมานั่งตากแดดมีอะไรนะครับผมเห็นผมเคยซื้อมาเปลี่ยน70บาทอันนี้เขาขายไม่กี่บาทเป็นยางเหมือนมากสปริงไม่ค่อยเสียหรอกครับเป็นสปริงแบบดีอยู่เป็นสเตเลสแกนชอบสึกสปริงไม่ค่อยเสียส่วนมากที่ทิ้งไว้จะมีสนิมให้ทำความสะอาดนะครับนี่ครับให้ทำความสะอาดระหว่างตรงนี้กับยางนะครับหน้าสัมผัสมันถ้าปิดไม่สนิทนี่คือจะไม่ดูดแน่นอนเพราะว่ามีช่องว่างให้อากาศนะครับจะมีจะอ้าเนี่ยถ้าเป็นแบบเนี้ยคือเป็นช่องว่างให้อากาศมีช่องอากาศพอลูกสูบทำงานแล้วก็จะไม่สามารถดูดน้ำขึ้นมาได้เพราะไม่มีแรงนะครับเมื่อวานก็ขึ้นนะครับสงสัยหนูลูกหนูหรือเปล่าไม่รู้อันนี้รูหนูน่าจะตกลงไปแล้วดูดขึ้นมาตามท่อดูดแล้วก็มาติดแล้วไม่ออกแบบนี้วันนี้มาดูน้ำไม่ขึ้นผมมาทำการกรอกน้ำแล้วก็ไม่ขึ้นครับขึ้นแต่ว่าเบาน้ำออกเบาก็เลยลองแกะดูมีกลิ่นแล้วครับเปื่อยแล้วน่าจะตั้งแต่เมื่อวานหรือวันก่อนวันที่เอาปั๊มมาตั้งผมใช้ปั๊ม1นิ้วกับมอเตอร์มาสจำแล้วก็แผง1แผงเนี่ยแผง1แผง280วัตต์สูบน้ำเข้านาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสาระก็มีเท่านี้มีอะไรเพิ่มเติมอีกผมก็จะมาลงคลิปให้พี่น้องได้ดูกันต่อไปขอบคุณครับสวัสดีครับ